สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้จะมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นหมวกอะไรนั้นเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ AGV ครับผมก็คือ AGV เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ขายดีอยู่แล้วต้นหลักต้นๆของที่ร้านนะครับก็เลยที่ผมที่ผ่านมาผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำรีวิวเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหมวกคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักแต่ว่าหลายๆคอมเมนต์ที่ผ่านมาก็จะแบบบอกว่าพี่ครับช่วยรีวิวตัว AGV K1 K3 อะไรพวกนี้หน่อยนะครับซึ่งผมก็ตอนแรกก็อาจจะแบบมองๆข้ามไปบ้างเพราะว่ามีหมวกใหม่ๆมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้รีวิวนะครับอันนี้ก็เลยถือโอกาสเอากลับมารีวิวอีกครั้งนึงให้พี่ๆเพื่อนๆที่เพิ่งขับขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่งแรงขึ้นมาเริ่มหัดขับแล้วก็เริ่มแบบศึกษาเรื่องหมวกอะไรเงี้ยแล้วแบบสนใจหมวกตัวนี้เพราะว่ารูปทรงมันค่อนข้างสวยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้ข้อมูลไว้นิดนึงเอาไว้ตัดสินใจแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็น AGV ลายใหม่นะครับอันนี้มาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วก็คือ Mugello 2015นะครับก็คือเป็นลายโคมนะครับซึ่งจริงๆตัว Mugello เนี่ยเคยเข้ามาจำหน่ายแล้วในรุ่นของพิสต้าแล้วก็คอซ่าซึ่งอยู่ประมาณ 30,000-40,000 บาทนะครับตอนนั้นซึ่งลายนี้ทำสถิตินะครับขาย12ใบภายใน2ชั่วโมงหมดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของ Mugello ที่เป็นตัวพิสต้าครับตรงเนี้ยตรงที่เป็นสีเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นโคมเงากระจกเลยซึ่งพอมาลงตัว K1 ซึ่งเป็นตัว Entry Level ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นของ AGV นะครับเป็นตัว Sport Entry Level เนี่ยมันเป็นมันต้องลดต้นทุนครับด้วยวัสดุของตัว AGV K1 ตัวเนี้ยมันก็อยู่ที่เป็นลดจากพวกคาร์บอนลงมาก็เป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินนะครับผมก็คือใช้เกรดของพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับอัดด้วยความร้อนอะไรเงี้ยหล่อขึ้นมานะครับซึ่งตัวสีที่เป็นโคมก็ลดเกรดลงมาเหลือเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับผมว่ามันก็ยังสวยอยู่นะครับมองไกลๆเนี่ยถ้าใส่ชิลดำหรือชิลปลอดเงินอะไรเงี้ยก็จะสวยหรือชิลสีน้ำเงินก็ได้นะครับก็จะสวยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,900 บาทนะครับเป็นลายของ Valentino Rossi นะครับผมอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นเลเวลอัพครับก็คือ Rossi เนี่ยเขาเหมือนกับว่ามองว่ามันเป็นการเลเวลอัพของเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจำไม่ได้แล้วเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับเกียรติพลังแล้วก็สีน้ำเงินก็เป็นสีของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเขียวมะนาวนะครับลายนี้ออกแบบโดย Dudy Performance แน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เขียนบนนี้นะครับอ้อนี่เขาจะเริ่มจากตรงนี้ครับฟรีแพคทิส1ฟรีแพคทิส2นะครับควอลิฟายนะครับวอร์มอัพแล้วก็เรสเนี่ยก็คือเขาค่อยๆวอร์มอัพจากของเขาก็คือความหมายของมันนะครับก็คือแรกๆก็ยังแบบเขียวมันยังไม่มานะมันก็ยังแบบหัวแดงๆอยู่มันเล่นวินนิ่งอะครับหัวมันยังแดงอยู่มันค่อยๆเขียวขึ้นนะครับพอฟรีแพ็คที่3นะครับพอเข้ารอบควอลิฟายอะไรเงี้ยปุ๊บวอร์มอัพเด้งขึ้นเหลืองเลยแข่งครับเรสนะครับก็กลายเป็น46เลยอะไรประมาณนี้ซึ่งไอคอนของหลักๆของพวกรัสซี่ก็จะมีพวกเต่าพวกหมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาที่เขาเลี้ยงไว้นะครับอันนี้เป็นตีนหมาเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรีไซเคิลอะไรเงี้ยเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆที่เขามีนะครับอันเนี้ยเนี่ยก็เป็นเยลโล่เอเนอร์จีอะไรเงี้ยมีความสวยงามนะครับอันนี้พูดถึงลวดลายนะลวดลายมูเกโล2015ก็ลวดลายสวยงามมาถึงพูดถึงรูปทรงกันบ้างนะครับวัสดุเราพูดไปแล้วว่าเป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินนะครับรูปทรงของเขาเนี่ยมีความสปอร์ตจ๋านะครับคือรูปทรงเนี่ยลอกแบบมีความเป็นสไปเลอร์แหลมๆนะครับหน้าแหลมหน้าตรงนี้ช่วงนี้กับช่วงนี้ทั้งหมดนะครับถอดแบบมาจาก AGV Pista ซึ่งราคาอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทแน่นอนนะครับสวยงามใส่แล้วดูฉบเฉี่ยวไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับผมซึ่งลายนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหมวก AGV เนี่ยมีก๊อปปี้เยอะมากนะครับซึ่งลายเนี้ยยังไม่มีใครก๊อปมาเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าเป็นลายที่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยไม่อยากใส่หมวกซ้ำพวกลายฉลามลายเต่าลายอย่างเงี้ยก็มาใช้หมวกใบนี้ครับก็คือหมวกมันก็จะไม่ซ้ำใครหมวกก๊อปไม่ค่อยมีเนาะอันนี้ก็พูดถึงรูปทรงและน้ำหนักนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 1,580 กรัมก็คือบวกลบก็คือประมาณ 1,500-1,600 นะครับสำหรับไซส์ M ตัวนี้ก็คือว่าไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับด้วยความที่ว่าลู่ลมค่อนข้างดีรูปทรงเนี่ยตัวนี้มีการทดสอบในอุโมงค์ลม Winternal เรียบร้อยแล้วว่าตัดลมได้ดีนะครับผมเรื่องเก็บเสียงลมก็อยู่ระดับกลางๆเนื่องจากหมวกเรซิ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหมวกที่ต้องจะมาซีเรียสเรื่องเสียงลมนะครับแต่เขาก็จะมีแผ่นใต้คางให้เรียบร้อยนะครับนวมคอก็มีการเว้ามันเหมือนกับว่านวมเนี่ยมันจะเหมือนเว้ากลับมาที่ตัวกรามนิดนึงเพื่อปิด
บิตคอยคล้ายๆเหมือนพวกของพิสต้าเลยแต่พิสต้าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นโหมดที่เก็บเสียงดีนะครับซึ่งเลยต้องบอกว่าการเก็บเสียงของหมวก AGV เนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็คือเน้นไปทางรูลมและการระบายลมที่ค่อนข้างดีลมช่องลมมีทั้งหมด3ช่องนะครับด้านบนนะครับฮาร์ดเลยนะครับแล้วก็ไปออกด้านหลัง2ช่องนี้ซึ่งอยู่ใต้สปอยเลอร์นะครับผมแล้วก็ช่องลมปากนะครับตรงนี้ไม่ใช่ช่องลมนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของกลไกคิวเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงอันนี้เป็นเรื่องของช่องลมปากจะอยู่เป็นตะแกรงตรงนี้เห็นมั้ยซึ่งวิธีการเปิดปิดเนี่ยยากนิดนึงนะครับมันจะอยู่ด้านในตรงแถวๆเนี้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีคล้ายๆกับที่เปิดปิดนะครับเปิดปิดขึ้นลงตรงนี้นะครับก็คือการเปิดปิดปุ๊บมันก็จะทำให้เป็นอย่างนี้ผมเปิดปิดให้ดูมันอยู่แถวๆเนี้ยครับเปิดปิดเห็นไหมเปิดปิดซึ่งจริงๆแล้วเราก็เปิดไว้ตลอดเลยครับยกเว้นเวลาเราคิดว่าลมมันเข้ามาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยหรือเราเวลาขับตอนฝนตกก็เราก็ปิดไว้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตะกี้ตรงนี้ที่หลายคนสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันคือการเปิดแง้มคิวนิดนึงเห็นไหมมันจะเป็นสเต็ปเหมือนดันขึ้นได้นิดนึงอะครับเพื่อให้เวลาขี่เนี่ยทำให้ลมเนี่ยเข้ามาหนึ่งคือตัวหมวกของ AGV K1 เนี่ยไม่ได้แถมแอนตี้ฟ็อกหรือแผ่นกันฝ้าพินล็อกมาให้ในกล่องนะครับแต่ว่าเป็นพินล็อกเรดี้นะครับใช้ชิลตัวเดียวกับ K5 แล้วก็ K3 SV ก็คือสามารถไปหาซื้อสำหรับคนที่อยากได้แผ่นพินล็อกก็ไปซื้อนะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับก็สามารถใช้อย่างนี้ได้เพื่อไล่ลมนะครับผมก็คือเปิดแง้มได้นิดหนึ่งนะโอเคเรื่องของการระบายลมทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็คือมี1 2 3นะครับให้เราเปิดตรงนี้ด้วยอากาศภายนอกกับภายในเนี่ยจะต่างกันแบบเท่าที่เคยมีฝรั่งไปเทสนะครับองศาในการขี่ก็คือหมายถึงว่าข้างนอกอุณหภูมิประมาณ35นะครับข้างในก็อาจประมาณ37อะไรเงี้ยก็ต่างกันมาประมาณ2เซลเซียสประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปถึงก็เป็นหมวกที่เย็นมากนะครับก็หายใจสะดวกอยู่นะครับผมเรื่องภายในนะครับตัวนี้นวมภายในใช้นวมแบบคล้ายๆแบบผ้าแบบแฟบริกแบบสปอร์ตนะครับมีความแน่นกระชับมากกว่าตัวของ AGV K3 ที่เป็นตัวที่มีแว่นนะครับตัวนี้ก็คืออาจจะให้ความฟีลลิ่งสปอร์ตแล้วก็แข็งกระด้างมากกว่านะครับก็คือรู้สึกกระชับมากขึ้นตรงนี้เว้าหูบลูทูธนะครับมีการเว้าหูสำหรับติดตั้งบลูทูธไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้นี่ๆเห็นไหมเป็นช่องอยู่นะครับผมแล้วก็ตรงขอบตรงนี้นะครับเขียนเลยว่าสำหรับคนใส่แว่นใส่ตาก็คือใส่แว่นง่ายนะครับผมใส่และคางเป็นแบบ D-Ring ก็คือเป็นแบบมาตรฐานนะครับผมมีแผ่นใต้คางเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาสวมใส่ดูแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงความรู้สึกฟีลลิ่งที่ใส่จะเป็นยังไงนะครับผมง่ายหน้าด้วยตัวหมวกเป็นทรงยาวนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะต้องเข้าจากด้านหลังนะครับเงยหน้าแล้วเข้าจากด้านหลังนิดนึงหรือไม่ก็ถ้าลงมาตรงๆไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมข้างบนอันนี้รู้สึกโล่งนะครับเนื่องจากข้างบนจะเป็นกลมโตนิดนึงหมวกค่อนข้างยาวนะใส่แว่นง่ายไม่มีปัญหานะครับผมขอเก็บผมนิดนึงช่วงนี้ผมยาวนะครับใส่แว่นง่ายการโอเปเรตชิลก็ตัวนี้ไม่มีตัวล็อกชิลนะครับแต่ก็ปิดสนิทดีนะครับในขณะของชิลกลไกของ AGV ข้างๆมันจะเป็นคล้ายๆกับพลาสติกคอยเหมือนเป็นสเต็ปล็อกอย่างเงี้ยครับซึ่งในกล่องก็จะมีตัวล็อกที่แบบแตกต่างกันออกไปให้อีกผมให้ดูแล้วกันมันจะเป็นเหมือนสีเขียวสีน้ำเงินนะครับแล้วนี่เป็นสีแดงนะครับก็คือมันจะเป็นล่องอันนี้อาจจะมีหลายสเต็ปใช่ไหมครับสีเขียวก็จะเป็นเหมือนสเต็ปก็จะน้อยลงพอสีน้ำเงินก็จะเป็นเหมือนแบบขึ้นกับปิดกับเปิดแค่นั้นเองนะครับอันนี้เหมาะสำหรับแล้วแต่สไตล์ว่าหลายคนชอบเปิดปิดหรือเปิดอะไรน้อยหรือว่าก็เก็บเป็นสเปร์พาร์ทไปอะไรก็ได้นะครับผมการโอเปเรตช่องลมก็ทำได้ไม่ยากนะครับเปิดปิดแค่นั้นเองด้านหลังไม่ต้องเปิดนะครับเป็นเปิดโล่งไปเลยอันนี้ก็ให้ดูลายนะครับสวยงามรูปทรงค่อนข้างสปอร์ตนะครับใส่สบายนะครับบีบแก้มประมาณหนึ่งไม่ได้บีบเขาเรียกว่าบีบเพื่อจับหน้ากระชับดีนะครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือกัดแก้มจนเกินไปก็ตอนแรกๆหลายคนจะรู้สึกว่ามันกัดแก้มแต่ว่าผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สบายอยู่นะครับระยะเวลาประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็จะทำให้ตัวแก้มเนี่ยมันค่อนข้างดีขึ้นนะผมคิดว่าโอเคอยู่อันนี้เนื่องจากหมวกมันค่อนข้างแบบสีสว่างตัดกับเสื้อผมกล้องมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าสีมันจะเพี้ยนนิดนึงนะครับซึ่งผมว่าดูคร่าวๆแล้วกัน
เดี๋ยวดูตอนผมถือดีกว่านะครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นหมวกที่ใส่สบายนะครับกระชับลู่ลมดีแน่นอนในราคา 7,900 บาทใส่แว่นง่ายมีช่องวาล์วบลูทูธก็เป็นหมวกยอดฮิตอันหนึ่งแล้วครับก็ขอฝากลายตัวมูเกโลไว้แล้วกันนะผมคิดว่าเป็นหมวกเรียกอะไรลิขสิทธิ์ที่สวยงามนะลายยังไม่มีคนกรอบเยอะนะครับผมก็โดยรวมถือว่าเป็นหมวกที่ดีก็วันนี้ยังไงก็ต้องขอฝากรีวิวหมวกตัวนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมตั้ว BK ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ